สวัสดีค่ะช่วงนี้ฝนตกหญ้ายาวเร็วเราก็ไปหาซื้อเครื่องตัดหญ้ากันดีกว่าค่ะเดิมใช้เป็นแบบสะพายเครื่องมันใหญ่มันหนักค่ะเลยต้องมาหาซื้อเครื่องที่มีล้อค่ะจะได้เบาๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่เอ็นนะคะถ้าใช้เอ็นแล้วก็มันจะปลอดภัยค่ะเพราะว่าในสวนมีหินเยอะเขาก็จะไม่กระเด็นมากเสร็จไปแล้วด้านหนึ่งนะคะนี่มาใส่อีกด้านหนึ่งค่ะเท่ากับเราใช้4เส้นเสร็จแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะคะแล้วก็ขันให้แน่นค่ะนี่จ้าเรียบร้อยครับวันนี้ถ้าเราไม่ใช้แล้วเราก็มาดูวิธีการใช้นะคะว่าใช้อย่างไรเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เช้าเราจะใช้เราก็ออกน้ำมันลงยกโชคขึ้นเปิดสวิตช์1 2 3 4ก็ติดครับผมน้ำมันที่ใช้เราใช้เบนซินนะคะเขาก็จะมีขีดบอกไว้ว่าเราใส่อันนี้ใส่ไปประมาณ550 ml ค่ะแล้วเราก็เติม 2T นะคะถ้าตวงก็ประมาณ1ฝานะคะเวลาตัดเราต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะคือต้องมีหมวกกันหินกระเด็นใส่ตานะคะแล้วก็ที่ป้องกันหินกระเด็นใส่ขาด้วยนะคะเครื่องแบบมีล้อนี่เพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะก็จะเก๊ะๆกังๆหน่อยยังไม่ชำนาญค่ะเบาดีนะคะไม่หนักแล้วก็ตัดเกลี้ยงมากเลยค่ะเ
พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ